อัน,นี้เรามาดูความหมายกันนะครับว่าสกาดเนี่ยนะครับบอกแล้วหมายถึงการขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์หมายถึงความงอกงามการเจริญเติบโตสกาดโดยการปฏิบัติหมายถึงการขัดเกลาจิตใจและทรัพย์สินที่ครบกําหนดส่วนหนึ่งให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ8ประเภทที่ระบุไว้ในคัมภีร์กุรานไปให้นอกเหนือกว่านี้ไม่ได้เลยนะถ้าคุณเอาสกาด ไปให้แก่คนที่ไม่ได้ระบุไว้ในคัมปีร์กุรอานหมายความว่าคุณยังไม่ได้ให้